วัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สระมรกตจังหวัดกระบี่นะครับสระมรกตอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ประมาณ45กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีขับรถมาถึงลานจอดรถลุงบุญที่นี่ใกล้ทางเข้าสุดแล้วนะครับค่าจอดรถ30บาทต่อคันป้ายบอกข้อกำหนดต่างๆก่อนที่จะเข้าไปยังสระมรกตบริเวณด้านหน้าทางเข้าก็จะมีร้านอาหารร้านขายน้ำดื่มขายลูกชิ้นไอติมกาแฟน้ำมะพร้าวสดๆแล้วก็ยังมีน้องหมาออกมาต้อนรับนะครับดูท่าทางเป็นมิตรด้านบนก็มีลานจอดรถเหมือนกันแต่เห็นป้ายบอกราคา40บาทต่อคันนะครับมาถึงประตูทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสิ่งของที่ห้ามนำเข้าไปเช่นพลาสติกกล่องโฟมซื้อบัตรเข้าชมในราคาเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทจากนั้นก็ทำการลงทะเบียนด้วยการลงชื่อลงในสมุดเบอร์โทรศัพท์เวลาเข้าทุกคนนะครับทางเดินเข้าสระมรกตจะมี2ทางทางแรกเป็นทางหลักระยะทางประมาณ800เมตรจะเป็นทางลูกลังเดินผ่านป่าส่วนทางด้านขวามือเป็นทางปูนระยะทางยาวประมาณ 1,400 เมตรผมเลือกเดินทางปูนเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุ่งเกียวสระมรกตระยะทาง 1,400 เมตรซึ่งเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศความงามระหว่างทางสระมรกตอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามในบริเวณป่าทุ่งเตียวซึ่งจัดเป็นป่าที่ราบต่ำพื้นสุดท้ายของประเทศไทยมีสภาพเป็นป่าอุดมสมบูรณ์แบ่งเป็นป่าดงดิบชื้นและบางส่วนที่เป็นป่าพรุมีน้ำท่วมขังทั้งปีสามารถเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูพันไม้ที่น่าสนใจเช่นต้นเตียวต้นชิงเป็นต้นเดินมาถึงทางแยกไม่ต้องตกใจนะครับสามารถไปได้ทั้งสองทางที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาดูนกธรรมชาติหายากเช่นนกกระเต็นสร้อยคำสีน้ำตาลนกเงือกดำและยังเป็นสถานที่ที่พบนกแต้วแล้วท้องดำซึ่งเคยสูญพันธุ์ไปนานเกือบร้อยปีอีกด้วยเมื่อเดินมาถึงสะพานตรงนี้อีกไม่ไกลก็จะถึงสระแก้วสระแก้วประกอบด้วยหินทรายหินปูนหินดานหินทรายแป้งและหินขวดมนชั้นหินมีขนาดบางและหนาสลับกันแสดงชั้นชัดเจนกว้างประมาณ35เมตรยาว45เมตรและลึก 1-3 เมตรเดินมาจากสระแก้วไม่ไกลก็จะถึงสระมรกตแล้วนะครับแต่ว่าสระมรกตตอนนี้ห้ามลงเล่นน้ำสระมรกตมีต้นกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นในพื้นป่าที่ลาบภาคใต้เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อนสามสระได้แก่สระแก้วสระมรกตและสระน้ำผุดน้ำใสเป็นสีเขียวมรกตมีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียสเป็นสระธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่กว้างประมาณ25เมตรยาว20เมตรและลึก 1.5-2 เมตรสายน้ำแร่ใต้ดินที่มีอยู่บริเวณนี้ยังทำให้สารแขวนลอยในน้ำตกตะกอนจึงทำให้น้ำมีความใสมากอีกด้วยถ้ามายืนมุมนี้สามารถมองเห็นสายน้ำไหลผ่านสองข้างทางรับรู้ได้ถึงความสดชื่นเย็นสบายและยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทีน่าโจลีฟตั้งชื่อตามชาวอังกฤษผู้ริเริ่มในการอนุรักษ์ป่าดิบชื้นระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรเพื่อให้นักเดินทางได้ศึกษาธรรมชาติด้วยตนเองอีกด้วย